วันนี้เป็นศึกชิงประธานวุฒิสภาแล้วน่าสนใจก็คือขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนนะค่ะคือวันนี้คนที่ลงชิงชัยเนี่ยมี3คนค่ะคุณมงคลสุรัตน์สัจจะเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ลงชิงชัยด้วยเรียกว่าสว.สายสีน้ำเงินค่ะก็คือภูมิใจไทยตามที่ทุกคนเขามองกันนะฮะค่ะปรากฏว่าเขาต้องให้แสดงวิสัยทัศน์คุณผู้ชมฮะ3คนที่ลงชิงชัยเนี่ยคนที่สองเอาคุณมงคลก่อนไหมคุณมงคลต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วท่านพูดน่าสนใจนะท่านบอกผมเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งปลัดอำเภอผมสำนึกแผ่นดินนี้ให้โอกาสผมมากมายเหลือเกินผมตั้งปณิธานเอาไว้อย่างแน่แน่จะอุทิศปฏิบัติหน้าที่รับใช้แผ่นดินรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อนสมาชิกครับชีวิตผมมาจากก้อนดินก้อนทรายผมเป็นเด็กวัดเรียนอาชีวะผมเข้าใจความยากจนข้นแค้นนี่ขนาดเราไม่ได้มีคะแนนที่จะลงให้นะเรายังอยากกาให้เลยตอนฟังเนี่ยผมยากจนข้นแค้นผมเป็นคนไม่มีเส้นไม่มีสายผมเติบโตในระบบราชการผมทำงานอย่างหนักเต็มความรู้เต็มความสามารถประสานได้กับพี่น้องประชาชนผมคุกคีกับประชาชนมาทั้งชีวิตผมทำงานอยู่ในไร่อยู่ในชนบทผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกดีผมมีประสบการณ์อันยาวนานลองฟังบางช่วงดูหน่อยฮะครับชีวิตผมมาจากก้อนดินก้อนทรายครับเป็นเด็กวัดเรียนอาชีวะผมเข้าใจความยากจนข้นแค้นความเป็นคนไม่มีเส้นมีสายผมเติบโตมาในระบบราชการด้วยการทำงานอย่างหนักครับเต็มความรู้ความสามารถผมมีประสบการณ์ในการประสานงานกับพี่น้องประชาชนคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนทั้งในชนบทมาโดยตลอดชีวิตเมื่อเกษียณอายุราชการผมก็ยังได้ไปทำไร่อยู่ในชนบทครับเพราะนั้นเนี่ยผมทราบดีครับผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกผมเข้าใจเอาบางส่วนคือท่านพูดก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นอธิบดีเก่าเพราะฉะนั้นท่านจะคุกคีกับพี่น้องอีกคนหนึ่งรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนี่ฮะท่านเป็นด็อกเตอร์เราต้องเรียกตำแหน่งเพราะท่านได้ด็อกเตอร์จริงๆถูกไหมค่ะวุฒิของท่านพิสูจน์ได้วุฒิท่านพิสูจน์ได้อาจารย์นันทนาท่านก็แสดงวิสัยทัศน์โดยวันนี้การแสดงวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์นันทนาเองเนี่ยนะฮะว่ายังไงไหนเมลองเล่าหน่อยสิอาจารย์นันทนาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวุฒิสภาก็ห่างเหินการรับรู้ของประชาชนไม่ยืดเยื้อกับประชาชนไม่เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและก็คือนี่คือบั่นทอนศรัทธามหาชนเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญเราต้องฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้วยแนวทาง5สอก็คือสัมพันธ์สร้างสรรค์สื่อสารสมดุลแล้วก็สากลค่ะผ่านมาวุฒิสภาดูจะเป็นสภาที่ห่างเหินจากการรับรู้ของประชาชนวุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่ใช่สถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนภาพลักษณ์เหล่านี้คือภาพที่บั่นทอนศรัทธามหาชนและนี่คือโจทย์สำคัญว่าเราจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสว.ยุคใหม่อย่างไรประชาชนทั้งประเทศจะรู้สึกเป็นเจ้าของสว.ก็ต่อเมื่อเราทำให้วุฒิสภาเป็นสภาของประชาชน People's Parliament เราจะทำให้สภาของประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้ที่มาของสว.ทั้งสภานี้จะไม่อาจกล่าวได้ว่ามาจากการเลือกของประชาชนแต่เรายึดโยงกับประชาชนผู้จ่ายภาษีเป็นเงินเดือนของเราได้ด้วยแนวทาง5สอ.อันได้แก่สัมพันธ์สร้างสรรค์สื่อสารสมดุลสากลดิฉันขอคุณผู้ชมฮะหนักแน่นมากอาจารย์นันทนาคุณหมอเปรมศักดิ์เพียยุระนี่ก็สว.อิสระแสดงวิสัยทัศน์เพราะวันนี้ชิงกัน3คนนะฮะหลายท่านน่าจะทราบผลแล้วแหละว่าสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเปรมศักดิ์ก็ไม่ได้คนที่ได้ก็คือคุณมงคลสุรสัจจะแต่อยากให้ฟังคุณหมอเปรมศักดิ์หน่อยคุณหมอเปรมศักดิ์ก็แสดงวิสัยทัศน์เพราะเป็นกลุ่มอิสระต้องเป็นกลางไม่ถูกครอบงำไม่ว่าจะจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านไม่อย่างนั้นเราจะถูกตราหน้าว่าเป็นสภาใบสั่งสภารีโมทสภาหวยล็อกสภาบล็อกโหวตประธานต้องมีสุขภาพดีอันนี้ฉีกเลยนะเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณมงคลผมมาจากก้อนดินครับพอมาหมอเปรมศักดิ์ประธานต้องสุขภาพดีครับนี่ฮะในปังหมอเปรมศักดิ์นะฮะต่างจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์
เพื่อดำรงไว้ซึ่งการควบคุมรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพท่านประธานครับ3ประการนี้ท่านประธานวุฒิสภาจะทำได้ต้องมีสุขภาพที่ดีครับท่านประธานหลายครั้งถ้าท่านเคยฟังนี่สวต้องพิจารณากฎหมายแต่ประธานของเราต้องสุขภาพดีไม่ได้ฮะสรุปคะแนนให้ดูหน่อยฮะเมคนที่กินขาดเลยก็คือท่านประธานมงคลสุรสัจจะใช่ค่ะเขามีคะแนนสรุปมาแล้วใช่ไหมมาเป็นอันดับ1ได้159ตําเอ่อ159คะแนนส่วนอาจารย์นันทนาได้19คะแนนค่ะคุณหมอเปรมศักดิ์ได้13คะแนนมีงดออกเสียง4เสียงและมีบัตรเสียทั้งหมด5ใบด้วยกันนี่ฮะอ้าวประมาณนี้ขอกลับมาอันนี้ก่อนจะจบคุณผู้ชมฮะเอาการเมืองเรื่องน่าสนใจคุณวันอยู่บำรุงไปเจอกับบิ๊กป้อมเรียบร้อยสวมเสื้อพลังประชารัฐดูบรรยากาศหน่อยซิเป็นยังไงครับเมย์ทางด้านคุณวันอยู่บำรุงนะคะก็ล่าสุดนะคะเป็นไปอย่างที่หลายคนคาดก็ไปอยู่กับบิ๊กป้อมเลยนะคะสวมเสื้อเรียบร้อยค่ะเพราะหลายคนก็มองว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะไม่มีพรรคไหนกล้าจะรับคุณวันอยู่รุงหรือเปล่าต้องไปอยู่กับบิ๊กป้อมพลังประชารัฐหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะพลังประชารัฐเป็นสาขาหนึ่งของเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยนะคะคืออย่างนี้หลักๆเลยที่คุณวันแกเล่าให้ฟังเนี่ยที่แกมาอยู่พักนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าคุณสามารถเจนชัยจิตตวานิชเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแต่ก่อนเคยช่วยเรื่องภาคสังคมโทรศัพท์มาหาถูกไหมฮะแล้วถามว่าคือประมาณว่าจะมาอยู่กับพลเอกประวิตรไหมคุณวันบอกถามกลับไปเลยว่าลุงป้อมจะรับผมเหรอหลังจากนั้นก็โทรมาหาผมเรียกให้เข้าไปพูดคุยกันประโยคแรกที่เข้าไปพบคือลุงป้อมบอกยินดีต้อนรับเข้ามาทำงานด้วยกันผมนี่ซาบซึ้งประทับใจอย่างยิ่งผมเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นลุงป้อมนี่ใจใหญ่ใจกว้างใจถึงพึ่งได้จริงๆเปิดติ๊กต็อกนะแล้วดูคุณวันอภิปรายสมัยก่อน นี่ผมไม่ได้แซะนะตอนนี้มันมีคนไปเปิด TikTok แล้วเอาคุณวันอภิปรายถึงพลังประชารัฐสมัยก่อนมาแต่แกก็ไม่รุนแรงนะสมัยก่อนแต่ปรากฏวันนี้เห็นป่ะลุงป้อม ลุงป้อมนี่ใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้ขอบคุณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่ เขายังขอบคุณเลขาธิการพรรคที่อวยพรให้ผมโชคดีประสบความสำเร็จมีเสียงของคุณวันใช่ไหมค่ะไหนขอฟังดูหน่อยพรรคอื่นนะโดนแตะเบรกเรื่องผมนะผมไม่รู้ใครไปแตะเบรกแต่ลุงป้อมท่านไม่สนท่านเมตตาผมท่านอ้าแขนรับเหมือนผมเนี่ยท่านเมตตาผมเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่กับท่านแล้วอบอุ่นก็อย่างเงี้ยคุณพ่อผมผิดกฎข้อบังคับพรรคหรือไม่ล่ะตอนเดินเฉลิมยมลุงไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊ดเหมือนกันนะที่มีภาพผมออกมาเรียกผมไปอ่ะทำไมไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคคนไหนเรียกพ่อผมอ่ะทำไมไม่เรียกพ่อผมไปถามข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงมีความจำเป็นใดมั้ยครับที่พรรคเพื่อไทยจะต้องรักษาคุณเฉลิมอยู่อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่รู้ยืมคำลุงป้อมมาใช้คอยให้จับตาดูไว้ดีนะครับเดือนสิงหากันยาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญเกิดขึ้นรอติดตามอะไรเอ่ยนั่นน่ะสิคุณวันแกทิ้งทุนเอาไว้น่าสนใจจะมีเหตุใหญ่เกิดขึ้นอ้าวไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกัน